ก็อย่างเงี้ยมันบอกไม่ใกล้มันว่างไม่มีคำพูดอะไรทั้งสิ้นไม่มีอนัตตาไม่มีอัตตาไม่มีอะไรทั้งมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย nothing ว่างๆโล่งๆสบายๆบอกไม่ใกล้ nothingnessดูสภาวะให้ชัดเจนนะคะนี่แหละเข้าสู่องค์ฌานล่ะพอเข้าสู่องค์ฌานที่4เนี่ยมันล็อกตรงนี้นะคะเจอรี่ไม่เข้าถ้าที่โรงแรมเอเชียดิฉันจะต้องถอนคุณเนี่ยออกมาสู่อุปจาระสมาธิตรงนี้นะคะมันก็เรียกว่าเข้าสู่อัปปนาสมาธิแล้วตรงนี้ถ้าคุณขาดปัญญานะคะคุณจะพลัดไปสู่เรื่องของสมถะได้ง่ายนะต้องระวังนะคะฉะนั้นดิฉันเนี่ยจึงต้องให้ปัญญาหัวหอกกับคุณว่าวิมุตติสุขตรงนี้คือนิพพานนี่คือสภาวะนิพพานชิมลองละนิพพานคือจุดฟูลสต็อปของทุกอย่างจบละไม่มีอะไรไปเหนือกว่านี้เนี่ยได้อีกแล้วจบตรงนี้ฉะนั้นถ้าคุณนั่งสมาธินะคะจนกระทั่งมาถึงจุดนี้ขณะนี้คุณเห็นไหมผัสสะของคุณบริสุทธิ์เสียงสักแต่ว่าเสียงกลิ่นสักแต่ว่ากลิ่นรสสักแต่ว่ารสสัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสคุณจบตรงนี้ถ้าคุณอยากนั่งคุณนั่งได้แต่อย่าให้นานเกินไปขณะนี้เนี่ยคุณกำลังรับพลังงานในระดับที่เรียกว่าสูงพลังงานนี้เป็นพลังงานบวกที่มันมีคุณสมบัติในการบำบัดเทอราปีบำบัดฉะนั้นพลังงานในขณะนี้ที่คุณมีอยู่กำลังบำบัดเนี่ยตัวกายของเราทำให้พวกพลังงานต่างๆเนี่ยธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยมันไปด้วยดีเจอรี่ก็หายไปเนี่ยมันก็บำบัดทั้งตัวกายตัวใจคุณก็นั่งให้เรียกว่าพอเหมาะพอควรแต่สิ่งสำคัญคุณต้องมีปัญญาหัวหอกนะคะที่ซึ่งดิฉันให้คุณแล้วบอกคุณแล้วว่าภาษาวิมุตติสุขตรงนี้คือนิพพานชิมลองแล้วในขณะนี้คุณกำลังรับภาษาบริสุทธิ์ภาษาบริสุทธิ์ก็คือนิพพานเรื่องเดียวกันหมดแล้วคุณก็ดื่มด่ำกับสภาวะนี้อยู่ครู่หนึ่งนะคะนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณแหละแล้วคุณต้องค่อยๆถอยออกมาจากองค์ฌานเดี๋ยวดิฉันจะหยุดพูดนะคะแล้วก็ให้คุณเนี่ยอยู่กับสภาวะขององค์ฌานวิมุตติสุขอยู่กับนิพพานเรื่องนี้กลับไปฝึกอย่างจริงจังนะคะถ้าคุณต้องการที่จะแหกคุกชีวิตไปนิพพานเนี่ยฝึกเข้าออกองค์ฌานบ่อยๆเนี่ย
พระเจ้าท่านตรัสเช่นนี้นะคะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เจริญกระทำให้มากซึ่งฌาน4อย่างนี้แหละย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานนะคะอันนี้เนี่ยท่านย้ำเอาไว้แล้วพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราจะถอนออกจากองค์ฌานน่ะการถอนออกจากองค์ฌานเนี่ยดิฉันจะให้คุณเนี่ยนะคะรูปต้นแขนค่ะรูปแขนของคุณข้างหนึ่งรูปเร็วๆหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตานะคะมันจะรูปอีกข้างหนึ่งก็ได้แล้วค่อยๆลืมตาแล้วในขณะเดียวกันเห็นยังคงเห็นวิมุตติสุขข้างในนะคะยังคงเห็นวิมุตติสุขข้างในเนี่ยมองให้เห็นในขณะนี้คุณลืมตาแล้วถ้าคุณยังเห็นนะคะตะโกนดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็นโอเคดีมากค่ะดีมากตกลงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะคะคุณดิฉันเนี่ยพาคุณเข้าสู่องค์ฌานพาคุณเข้าสู่พระพุทธเจ้าอันนี้เรากราบนี้แค่ตัวแทนแต่คุณเข้าสู่พระเจ้าตัวจริงๆผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมธรรมตัวนั้นคือสภาวะนี้แหละนี่คือวิหารธรรมวิหารคือวัดคือบ้านพาตัวมาถึงบ้านโอเคนะคะขอให้ฝึกเข้าออกองค์ฌานเนี่ยบ่อยๆถ้าคุณเข้าออกองค์ฌานได้บ่อยๆได้เก่งๆนะคะมันก็ไม่มีเหตุผลใดว่าในช่วงเวลาที่คุณใกล้ตายอ่ะคุณจะเข้าถึงสภาวะนั้นไม่ได้คุณต้องเข้าได้นะคะคุณต้องเข้าได้แล้วดิฉันยังเชื่อว่าอาการโคม่าเนี่ยคืออาการที่เขาเตรียมธรรมชาติแหละเป็นกฎของธรรมชาติที่กำลังเตรียมตัวให้คุณกลุ่มที่ฝึกมาก่อนเนี่ยนะคะเพราะว่าโลกข้างนอกมันจะดับแหละอาการโคม่าเนี่ยข้างนอกจะดับพวกความเจ็บของร่างกายตัวการจะดับไปจะเหลือแค่ทอมกับเจอรี่เหลือแค่ทอมกับเจอรี่ถ้าคุณฝึกมาเนี่ยคุณสามารถเอาเจอรี่ออกได้ง่ายแล้วคุณก็อยู่กับสภาวะนี้วิมุตติสุขแล้วก็จากโลกนี้ไปในสภาวะนี้ถ้าไม่สุภาวะก็ต้องนิพพานไม่มีอะไรน้อยกว่านั้นไม่ต้องพูดเลยเรื่อง7ชาติชาติเดียวก็ไม่ต้องพูดเลยโอเคนะคะก็นี่คือการจบของดิฉันนะคะโอเคนะคะจบเรื่องนิพพานดิฉันมีโน้ตที่เขาให้ดิฉันเนี่ยจบตรงนี้แล้วก็จะเปิดโอกาสให้กับการถามคำถามใช่ไหมคะนะคะใช่ไหมคะคุณด็อกเตอร์วิไลอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะด็อกเตอร์ใครมี